ต้นปีที่ผ่านมาในแง่ของการลงทุนที่ไม่ใช่ลงทุนทางตรงเป็นการลงทุนทางอ้อมที่เขาเรียกว่าพอร์ตโฟลิโออินเวสเมนต์เนี่ยทั้งตลาดพันธบัตรตราสารหนี้แล้วก็ตลาดหุ้นมันมีการเทขายของเรื่องทุนต่างชาติกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ตลอดปี2566สถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นวันนี้ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยถ้าเราดูว่าดัชนีราคาหุ้นเมื่อตอนติดสิ้นปีเนี่ยประมาณ 1,530 จุดเนี่ยโทษประมาณ 1,430 จุดว่าสิ้นปี2566เนี่ยประมาณ 1,430 จุดค่ะมาประมาณสักค่อนเดือนเนี่ยวันนี้ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์เหลือ 1,356.54 ค่ะก็ประมาณว่าลงมาประมาณสัก80จุดประมาณ 2% ซึ่งก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้กระดีกระดากันในช่วงอาทิตย์แรกบอกว่าจะมี January effect นะการแลนลี่ของราคาหุ้นจะขึ้นอะไรในเดือนมกราคมตอนนี้หายไปหมดละแต่ว่าเหตุผลแต่ที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือว่าไหนๆก็พูดแล้วในแง่ของการซื้อขายหุ้นนักลงทุนต่างชาติที่ถือครองหุ้นในประเทศไทยเนี่ยประมาณ30%เนี่ยเขาเทขายตลอดปีที่แล้วเนี่ยเงินออกจากตลาดหุ้นสำหรับนักลงทุนต่างชาติที่ขายมากกว่าซื้อเนี่ยประมาณตัวเลขกลมๆประมาณสัก200,000 ล้านค่ะยังไม่ครบเดือนเลยปี2567ยอดที่ขายสุทธิตั้งแต่วันแรกเดวันที่เปิดต้นปีวันที่2วันที่3มกราเนี่ยมาวันนี้วันที่23มกราเนี่ยประมาณ 23,000 ล้านค่ะพูดง่ายๆว่าเฉลี่ยต่อวันทำการเนี่ยออกวันละพันวันละพันเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่แต่ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นอย่างนี้ก็เป็นได้นะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าตลาดหุ้นในภูมิภาคนี้เนี่ยโดยเฉพาะตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ตลาดหุ้นเซินเจิ้นตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยมันปรับตัวลดลงนะเศรษฐกิจไทยอาจจะยึดโยงกับความเป็นไปของเศรษฐกิจจีนมากกว่าคนอื่นเนี่ยก็มีส่วน